เป็นวันจันทร์เนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ 8:50 แล้วนะคะให้มิกานะขับรถไปส่งที่ตุรกูนะวันนี้นะคะเราเรียนนอกสถานที่นะคะเหมือนเขามีกิจกรรมให้ทำข้างนอกเนาะเหมือนในแต่ละกลุ่มนะคะคิดว่าเราจะทำอะไรบ้างอย่างเช่นออกกำลังกายเล่นเกมอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะเพราะว่าข่าวเขาบอกว่าวันนี้ประมาณเที่ยงนะคะประมาณ 11:00 ถึงเที่ยงเนี่ยฝนจะตกนะคะครูนะคะก็เลยบอกว่าเฮ้ยเธอเอาร่มมาด้วยนะกลัวฝนตกอะไรเงี้ยเพราะว่าข่าวเนี่ยคนฟินแลนด์นะคะชอบดูข่าวเรื่องพวกอากาศสภาพอากาศมากๆเลยนะคะถ้าวันไหนแบบมีข่าวว่าเฮ้ยฝนจะตกอะไรเขาจะไม่ออกนอกบ้านเลยนะเขาจะดูทุกวันเลยนะเหมือนกับอย่างเงี้ยต้องเช็คว่าเฮ้ยพรุ่งนี้ฝนตกไหมร้อนไหมอะไรเงี้ยนะคะเขาจะเช็คเนาะตอนที่เราอยู่ไทยตอนที่มิวอยู่ไทยนะมิวไม่เคยเช็คสภาพอากาศอะไรเงี้ยเลยนะคะพอมาถึงนี้ต้องเช็คนะคะว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยมากเลยนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศจ้าตอนนี้นะคะเพื่อนๆค่ะก็เรียนเสร็จแล้วนะคะก็เหมือนแบบให้ทำกิจกรรมเหมือนออกกำลังกายอะไรอย่างนี้นะเหมือนแล้วก็ในแต่ละกลุ่มนะคะก็พากันทำเนาะมิวนะคะก็พาเต้นออกกำลังกายเหมือนตอนเช้านะคะแอโรบิกอะไรอย่างนี้นะคะตอนนี้นะคะกำลังจะไปกินอาหารอินเดียนะคะเพื่อนๆค่ะมิกะก็มารับแล้วนะนี่ในตุรกูตอนแรกนะคะหมิวกับสามีเนาะจะไปกินอาหารอินเดียนะคะวันพรุ่งนี้ก็คือวันเกิดหมิวนั่นเองนะคะแต่วันนี้นะคะมิกะมารับแล้วก็บอกไปกินเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้มีเวลาเหลือนะคะเหลือว่างเยอะเนาะตอนนี้ก็เพิ่ง 11:30 นะคะก็เลยจะพากันไปกินอาหารอินเดียนะคะเพื่อนๆค่ะหิวมากมิกะกำลังจะจ่ายค่าจอดรถนะคะหมิวนะคะยังอยู่ในชุดแบบออกกำลังกายอยู่เลยนะเห็นไหมมากับชุดนี้เลยนะคะได้ใบแล้วนะคะแล้วก็จะเอาไปใส่ข้างหน้าเนาะอันเนี้ยประมาณ45เซนนะคะก็ประมาณ45นาทีนะเอ้ย50เซนประมาณ45นาทีนะคะแต่ถ้า1ชั่วโมงก็1ยูโร50เซนนะก็เงินไทยก็น่าจะประมาณ45กว่า45บาทอะไรประมาณนั้นนะคะไปร้านนะคะอยู่ตรงนู้นเนี่ยเดินข้ามไปตอนนี้นะคะก็อยู่ในร้านแล้วนะคะตอนนี้นะคะมิวก็สั่งไก่เนาะมิกะสั่งเอาอะไรนะแรมเหรอ มิกะสั่งเนื้อนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะจ๊ะอันนี้บรรยากาศในร้านเนาะเขาก็จะมีตุ๊กตารูปภาพอะไรเงี้ยแล้วก็เปิดเพลงอินเดียนะคะมิกะเครียดอาหารมาแล้วนะคะของมิวอันนี้ไก่เนาะมิกะกินเนื้อนะจ๊ะนี่ไม่มีอันนี้ให้เหรอขนมปังมิกะนี่นะคะอันนี้เป็นขนมปังมาแล้วนะคะเนี่ยอร่อยมากกินจิ้มคู่กับไก่เนาะแล้วก็ซอสมิกะหิวมากเลยหิวมากมิวก็หิวนะคะเดี๋ยวขอตัวกินก่อนเนาะตอนนี้นะคะก็ถึงบ้านแล้วนะคะมิวนะคะก็นี่เลยนะคะของมาส่งนะคะไปเอามาจากร้านนะคะนี่เป็น
ที่สั่งมาจากจีนนะคะในแอปนะเพิ่งมาถึงนะอันนี้ประมาณนานมากเลยนะตั้งแต่เดือน5นะคะตอนนี้ก็เดือน7แล้วเนาะก็คือ2เดือนแล้วมั้งเนี่ยเพิ่งมาถึงนะคะเนี่ยเอาไว้แพ็คหรือจะเอาไว้เวลาไปเก็บเห็ดนะคะจะเอามาแพ็คนะคะนี่เขามีถุงมาให้ด้วยนะคะเนี่ยประมาณนี้นะอันนี้ราคาที่ประมาณ15ยูโรนะคะนี่ตอนนี้ก็กำลังจะปั่นสตรอเบอรี่ก็คือปั่นเสร็จแล้วนะคะนี่ใส่นมนะคะบ้านตอนนี้รกมากมิกะกำลังเช็ดถูกระจกอยู่นะคะหน้าต่างอะไรเงี้ยปั่นใส่กระนมนะคะหลังออกกำลังกายว้าวนี่น้ำสตรอเบอรี่ใกล้หมดแล้วแหละเพราะว่าเราทำเค้กด้วยนะคะอันนี้เป็นไก่เนาะที่หมิวนะคะทอดไว้ให้มิกะนะคะนี่นะคะย่างในกระทะนั่นแหละแล้วก็จะเอาไปใส่ซอสเกาหลีนะคะซอสเผ็ดเกาหลีเนาะอร่อยมากเลยวันนี้เหมือนจะมาพาเพื่อนๆมาทำอันนี้เป็นเนื้อบัวนะคะกับตับหมูเนาะจะเอามาทำข้าวผัดก้อยนะคะคือข้าวผัดลาบนั่นเองนะคะเราจะมาปรุงเครื่องกันก่อนเนาะอยู่นะคะก็ยังไม่เคยทำนะคะก็จะมาทำเป็นครั้งแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงเครื่องกันนะคะปรุงเครื่องเสร็จแล้วก็ค่อยเอาไปผัดนะอันนี้ข้าวคั่วนะคะนี่ข้าวชอบเยอะก็ใส่เยอะเลยอันนี้เป็นนี่นะคะน้ำจิ้มเนื้อวัวนะคะเป็นเดียใส่ไปมันจะขมๆแล้วก็น้ำมะนาวหมดพอดีเลยชูรสพริกนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันเด้อหอมหอมข้าวคั่วมากอ่ะน้ำปลาแต่ก่อนก็ทำไม่เป็นหรอกดูตาม YouTube นะคะอันนี้ก็ใส่ผักชีต้นหอมแล้วก็กินได้เลยนะคะถ้าแบบอยากกินแบบสดๆแบบนี้เนาะคือปรุงรสชาติตามใจชอบเลยเด้ออันนี้ต้นหอมหลังบ้านนะคะก้อยจะใส่น้ำตาลก็ได้นะถ้าใครชอบมิวว่าจะใส่นิดนึงแหละไม่ใส่ก็ได้สูตรใครสูตรมันนะคะไม่มีโหระพาผักชีก็ไม่มีมีแค่ต้นหอมเก็บหลังบ้านมามาหั่นใส่น่ากินไหมเมื่อวานมิกะทำแบบก้อยฝรั่งเหมือนกันนะทำตามร้านอาหารนะคะทำไปไม่อร่อย รสชาติไม่ค่อยได้อันนี้ก็ได้แล้วแหละชิมก่อนแต่เนี่ยมิวจะไปทำสุกนะมีความเปรี้ยวอร่อยมิวจะคั่วแล้วนะคะไม่ได้คั่วทั้งหมดนะจะคั่วแค่ครึ่งนึงนะคะแล้วก็ผัดกับข้าวนะต่อไปนะคะก็จะ
ใส่ข้าวเนาะมิวนะคะก็แบ่งไว้เหมือนกันนะคะนี่คือถ้าผัดทั้งหมดก็กินไม่หมดนะคะก็จะทำแค่นี้นิดเดียวจะเอาไปคลุกกันข้างนอกก็ได้เนาะแต่มิวนะคะคือเอามาคลุกกันในกระทะนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วไม่ได้ปรุงอะไรมากนะคะมาค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมิวจะมาชิมอันนี้เป็นแบบก้อยนะคะมิวไม่ได้คั่วทั้งหมดไม่ได้เอาไปผัดทั้งหมดนะคะก็ยังมีเหลืออยู่นะเนี่ยเห็นไหมเราจะมาชิมให้ดูกันเนาะอันนี้เป็นตับนะคะไม่ได้กินเยอะกินแค่ให้มันหายอย่างนะคะตับหมูนะคะหวานมากเลยนะไปซื้อมาจากร้านขายเนื้อนะคะสดๆเลยนะคะเห็นไหมหวานมากเดี๋ยวเราจะมาชิมข้าวกันนะคะนี่มันอาจจะกลิ่นไหม้นิดนึงเนาะมาค่ะนี่นะขอเติมน้ำปลาอร่อยนะนะคะคล้ายๆก้อยนั่นแหละก้อยกินแบบนี้ที่มิวกินอันสดๆเนี่ยนะคะมันจะมีความขมนิดนึงเนาะเพราะว่าเราใส่ดีวัวนะคะเพิ่งไปช้อปปิ้งมานะหมดไปประมาณ54ยูโรนะมาดูกันนะว่าได้อะไรมาบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นเห็ดนะคะเราจะทำบาร์บีคิวกินนะคะนี่นะอันนี้เป็นเห็ดภาษาฟินเรียกว่าเฮรากูเซียนนะคะเฮรากูเซียนนี่นะคะเขาก็จะเขียนบอกเนาะผักสลัดนะคะก็คือ35บาทนะเนี่ยซื้อมา2แล้วก็มีกระหล่ำนะคะกระหล่ำดอกแบบเนี้ยมีกล่าวว่าเธอไม่เอาไอ้นี้ออกเลยเนี่ยเขาเรียกอะไรนะใบมันนะคะมันจะได้แบบไม่ต้องหนักนะคะหมิวว่าไม่ฉันเดี๋ยวฉันจะกินเอาไปผัดกับหมูกรอบอะไรเงี้ยนะคะพวกฝรั่งนะคะเขาเอาออกหมดเลยนะพวกใบมันเนี่ยใบแบบนี้นะคะเห็นไหมเขาออกหมดเลยนะคือเขาเอาแค่ดอกมันนะหมิวว่าไม่เดี๋ยวฉันจะเอาไปกินผัดกับไอ้หมูกรอบนะคะแล้วก็อันนี้ราคาที่ประมาณ36เซนนะคะก็ประมาณ10กว่าบาทอะไรเงี้ยนะเงินไทยโหระพาดูนะคะดูเล็กมากเลยกล้วยจ้าอันนี้ชีสเป็นแบบรมควันนะคะดูสวยมากเลยเนาะเนี่ยรมควันแล้วก็มีนี่เลยแฮมใช่เบคอนนะคะจะเอามานี่เลยนะคะพันคู่กับเห็ดนะคะนี่จะกินตอนนี้เลยแล้วก็จะมีนี่เลยนะคะรีซิปี้ดักก่อนนะคะคือก็จะกินเหมือนกันเราจะมาทำเค้กด้วยนะคะเป็นเค้กสำเร็จรูปนะคะอันนี้ซื้อมายี่ห้อแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกันเนาะเพราะว่าเราไปเก็บสตรอเบอรี่มานะคะเราก็เลยจะเอามาทำเค้กแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นวิปครีมนะคะเดี๋ยวจะทำเป็นขนมปังนี่ค่ะอันนี้ก็ขนมปังเหมือนกันนะคะนี่ไ
ไก่ซื้อมาราคาประมาณ8ยูโรก็ประมาณ300บาทนะคะน่าจะแบบโอ้ไม่ถึงหรอกมั้งเดี๋ยวจะขึ้นเงินไทยไว้ให้เนาะกลัวบวกผิดอันนี้เป็นน้ำส้มแล้วก็นมค่ะนมอันนี้เป็นคู่กับกินคู่กับกาแฟนะคะนมนี่ชีสจะเอาสายชีสเนี่ยอร่อยมากเลยนะยี่ห้อนี้นะคะจะเอาใส่เข้าไปในเห็ดนะคะแล้วก็อันนี้จะเอาย่างด้วยนะชีสเดี๋ยวเรามาเตรียมอุปกรณ์กันนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิ้งกุเอามากินคู่กับขนมปังนะคะวันนี้เราจะมาบาร์บีคิวนี่เลยนะคะไก่ที่เราซื้อมาอันนี้คือน้องชายมิกะแนะนำมานะคะเนี่ยนะคะเหมือนซอสเขาปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ซื้อมาประมาณ5ยูโรกว่านะก็เดี๋ยวจะขึ้นเงินไทยไปให้เนาะนี่นะคะมันจะเป็นแบบเนี้ยคือเอามาลองนะว่ามันจะอร่อยไหมนะนี่นะ